เมื่อคืนที่ผ่านมาราคาทองคำในตลาดโลกได้ปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นได้นะคะประกอบกับถ้าไปคูณกับค่าเงินบาทเนี่ยวันนี้หลายคนคงเดาได้ไม่ยากราคาทองบ้านเราก็น่าจะปรับตัวบวกเพิ่มตามไปด้วยเราดูราคากันก่อนแล้วเดี๋ยวไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะเช้านี้ราคาทองคำแท่ง 96.5 ขายออก 33,350 รับซื้อ 32,250 บาทนะคะขึ้นมา150บาทต่อบาททองคำทองรูปพรรณขายออก 38,50 รับซื้อ 29,698 บาท 44 สตางค์ค่ะเป็นประจำทุกวันพุธนะคะเราจะพูดคุยกันกับคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Futures จำกัดอยู่ในสายแล้วคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพลวครับร่วงลงมาต่อเนื่องหลายวันเหลือเกินแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเหมือนจะเห็นราคาทองคำบวกกลับขึ้นมาได้ประเมินสถานการณ์ยังไงต่อคะจะบวกต่อได้อีกไหมหรือว่าเป็นแค่การรีบาวในระยะสั้นๆครับต้องบอกว่ารอบนี้ทองดีดตัวได้ค่อนข้างดีครับคุณแพลวแล้วก็ราคาเนี่ยมีการเบรกเอาท์กรอบที่เป็นชาแนลของทิศทางขาลงขึ้นมาในระยะสั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองต่างประเทศจะเป็นบวกมากขึ้นเราก็ยังไม่ได้มองว่าทองจะขยับหรือปรับตัวขึ้นไปได้ไกลมากนักนะครับส่วนนึงเนี่ย เหตุผลที่ทองมีการดีดตัวกลับขึ้นมาก็เพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐประกาศออกมาเมื่อคืนแย่ยกแผงเลยนะครับก็เลยทำให้ดอลลาร์ร่วงแล้วก็ทองมีการเด้งหรือมีการดีดตัวกลับครับแต่ว่าการที่ทองจะขยับหรือปรับตัวขึ้นไปไกลๆเนี่ยเรามองว่าไม่เกิดขึ้นเพราะว่าแนวโน้มของธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือว่าอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับที่มากกว่าเคยมีการส่งสัญญาณเอาไว้นะครับก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักๆเลยในการกดดันการปรับตัวขึ้นต่อของราคาทองคำดังนั้นเนี่ยแม้ว่ามุมมองเชิงลบจะลดลงหรือราคาจะดิ่งตัวได้ค่อนข้างดีเราก็มองว่าทองน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวทรงตัวรักษาระดับเอาไว้เพื่อรอดูความชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐว่าจะขึ้นดอกเบี้ยมากน้อยแค่ไหนยาวนานแค่ไหนครับซึ่งแนวโน้มที่เราจะใช้ดูได้มันก็จะมาจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาหรือว่ามุมมองของประธานเฟดสาขาต่างๆถูกต้องไหมคะคุณรุธใช่เลยครับจะเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับอย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐหลายตัวออกมาแย่นะครับกระแสเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยก็เริ่มเปลี่ยนทองก็มีการขยับแล้วก็มีการปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจในระยะถัดไปมีการประกาศออกมาดีหรือว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดีแต่บรรดาเจ้าหน้าที่เฟดนะครับยังคงยืนยันว่ายังไงก็ตามเถอะถ้าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงเฟดเองก็อาจจะต้องใช้การคุมเข้มนโยบายการเงินนะครับในลักษณะของการเร่งขึ้นของอัตราดอกเบี้ยแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยทำให้เรามองนะครับว่าทองคำก็ยังมีโอกาสที่จะถูกขายทำกำไรสลับกลับลงมาได้เหมือนกันทั้งนี้เนี่ยในสัปดาห์นี้นะครับจะมีตัวเลขสำคัญในคืนวันพุธก็อย่างเช่นดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก ISM แล้วก็คืนวันศุกร์จะเป็น PMI ภาคการบริการจาก ISM เหมือนกันพุทธกับศุกร์เนี่ยจะสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการผลิตแล้วก็การบริการในฝั่งสหรัฐซึ่งจะไปลิงก์กับตัวเลขตลาดแรงงานในสัปดาห์หน้านะครับนักลงทุนก็เลยจับตาดูภาคการผลิตแล้วก็ภาคการบริการเป็นการชี้นำตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์หน้ารวมทั้งในส่วนของถ้อยแถลงของผู้ว่าการเฟดแล้วก็ประธานเฟดสาขามินาโอโพลิสบอกว่าตัวเลขเงินเฟ้อในปลายสัปดาห์ที่ประกาศออกมาอยู่ในระดับสูงนะครับนักลงทุนอยากดูครับหรือว่าอยากรู้ว่าเฟดเองจะมีท่าทีหรือมีมุมมองอย่างไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีกระแสการคาดการณ์ว่าเจ้าหน้าที่เฟดบางท่านก็เริ่มสนับสนุนให้เดือนมีนาคมนะครับมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงถึงระดับ50เบสิสพอยต์ถ้ามีการยืนยันหรือมีการสนับสนุนออกมาในลักษณะดังกล่าวจริงก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดให้ทองอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาได้อีกครั้งเหมือนกันครับก็คือพูดง่ายก็ยังเดาที่เดาทางแบบแน่นอนค่อนข้างจะยากเพราะฉะนั้นขออนุญาตถามคำแนะนำคุณรุตแบบนี้ได้ไหมคะคนที่เทรดตัวสปอตโกกับคนที่ลงทุนเป็นทองคำในบ้านเราเนี่ยซึ่งก็น่าจะได้อานิสงส์จากเรื่องค่าเงินบาทด้วยเข้าใจว่าคำแนะนำไม่แน่ใจว่ามันจะแตกต่างกันไหมตรงนี้คุณรุตมองยังไงแนะนำยังไงบ้างคะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะมีทิศทางหรือโมเมนตัมของทองต่างประเทศกับในประเทศที่แตกต่างกันชัดเจนครับทองต่างประเทศมีทิศทางหรือโมเมนตัมเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางที่ซึมตัวลงหรือมีแนวโน้มที่ค่อนข้างเป็นลบนะครับ
แต่ว่าทองในประเทศเนี่ยได้อานิสงส์จากแนวโน้มของค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่ามาอย่างต่อเนื่องเลยครับก็เลยทำให้ภาพโดยรวมของทองในประเทศดูเหมือนมีทิศทางหรือโมเมนตัมที่เป็นบวกมากกว่าทองต่างประเทศนะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยเรายังแนะนำนะครับว่าถ้าเป็นลักษณะของการลงทุนสำหรับทองคำแท่ง 96.5 ในประเทศนะครับ อาจจะดูแนวรับด้านล่างในโซน 29,950 29,600 บาทต่อบาททองคำนะครับแล้วก็ดูค่าเงินบาทประกอบครับถ้าราคาไม่หลุดระดับดังกล่าวเนี่ยแนะนำเป็นลักษณะของการเข้าซื้อหวังทำกำไรจากการเด้งหรือการดิดตัวกลับนะครับมีเป้าหมายในการทำกำไรเนี่ยที่ระดับ 30,650 บาทต่อบาททองคำนะครับขณะที่ทองในประเทศเนี่ยการขยับหรือการปรับตัวขึ้นมาแตะระดับ 30,350 บาทต่อบาททองคำถือว่าเป็นการทำระดับสูงสุดในรอบ6เดือนนะครับถือว่าทิศทางหรือโมเมนตัมเนี่ยค่อนข้างสดใสทีเดียวในทางตรงกันข้ามสำหรับตัวทองโลกหรือทองต่างประเทศนะครับเราให้ภาพโดยรวมเนี่ยเป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวก็มีมุมมองในเชิงลบเล็กน้อยนะครับก็อาจจะต้องเล่นสั้นมากกว่าทองในประเทศการเข้าซื้อเนี่ยจะต้องรอราคาอ่อนตัวลงมาหรือย่อตัวลงมาเข้าใกล้ในส่วนของตัวโซนแนวรับบริเวณ 1,813-1,804 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนให้สต็อปร้อนหรือตัดขาดทุนทันทีถ้าหลุด 1,804 นะครับแต่เมื่อราคาปรับตัวขึ้นให้ทยอยแบ่งขายตามแนวต้านก็ใช้แนวต้านในโซน 1,840-1,847 1847เป็นตัววัดนะครับเพราะว่าเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าราคาทองคำเด้งหรือดิดตัวกลับขึ้นไปแล้วไม่ผ่านระดับดังกล่าวหรือไม่มีไฮใหม่ในรายสัปดาห์ก็อาจจะต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายทำกำไรในระยะสั้นให้ราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาอีกครั้งเหมือนกันครับได้เลยค่ะคุณวรสชัดเจนครบถ้วนวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ถือว่าครบถ้วนนะคะคุณผู้ชมสำหรับข้อมูลแล้วก็คำแนะนำด้านการลงทุนประจำวันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ